This is Nanmi Books Podcast. หนังสือสร้างตัวตน Nanmi Books ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen. สวัสดีค่ะดิฉันมิวลลิตพันธ์สิริวัฒนาวิมลชัยค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเราจึงอยากชวนทุกท่านมาแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานในโลกยุคโควิด-19กันค่ะหลายๆบริษัทนะคะอาจจะปรับตัว Work From Home กันมากขึ้นเพื่อช่วยเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เราเรียกกันว่า Social Distancing ซึ่งแต่ละบริษัทก็คงจะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะบางบริษัทอาจจะ Work From Home 3วันเข้าออฟฟิศ2วันหรือบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะให้ Work From Home ทุกวันเลยก็ได้ซึ่งนโยบายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวงานหรือว่าองค์ประกอบในการทำงานหลายๆอย่างค่ะและเมื่อได้ Work From Home แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะพบว่าตัวเองปรับตัวไม่ค่อยได้บ้างหรืออาจจะยังไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าในการทำงานนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องเนี่ยเราก็ย่อมต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นและในวันนี้ค่ะเราก็มีหนังสือที่จะช่วยคุณ Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหนังสือที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะจะมีทั้งในมุมของหัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารที่จะต้องกระตุ้นทีมงานติดตามผลการทำงานของทีมหรือแม้แต่ในมุมมองของลูกน้องหรือพนักงานค่ะที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นงั้นเรามาเริ่มที่เล่มแรกกันเลยไหมคะเล่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มที่หัวหน้ากันก่อนค่ะเพราะหัวหน้าเนี่ยจะต้องกระตุ้นทีมงานต้องสอนงานต้องติดตามงานผ่านโปรแกรมออนไลน์ซึ่งมีว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ดีที่เราจะได้ทดลองวิธีใหม่ๆเพื่อช่วยให้การ Work From Home ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนั้นก็คือ Coaching เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จค่ะโดยคุณฮอนมะมาสโตะผู้เขียนนะคะเขาเป็นผู้ที่นำเสนอแนวคิด Learnology ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามการศึกษาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะและเขานะคะยังรับผิดชอบในการอบรมอีกหลากหลายหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือแม้แต่วิธีการชมค่ะเพราะว่าคุณฮอนมะมาซาโตะเนี่ยเขาเชื่อว่าหัวหน้าที่เก่งจะต้องชมดุแล้วก็ให้กำลังใจเป็นค่ะเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ชื่อหนังสือเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นเกี่ยวกับการโค้ชเคยสงสัยกันไหมคะว่าการโค้ชกับการทำงานเนี่ยมันคืออะไรหากจะอธิบายง่ายๆนะคะการโค้ชเนี่ยคือการสื่อสารเพื่อดึงศักยภาพหรือไฟในการทำงานของมนุษย์ออกมาค่ะจริงๆแล้วคำว่าโค้ชหรือโคชชิ่งเนี่ยเดิมมาจากคำที่หมายถึงรถม้าค่ะแล้วก็ถูกนำมาใช้ในความหมายที่ว่าเป็นการนำคนที่เราให้ความสำคัญจากสถานที่ที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปส่งอย่างที่ที่เขาต้องการดังนั้นนะคะหน้าที่สำคัญของโค้ชก็คือการดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมออกมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนค่ะให้เขาบรรลุเป้าหมายตามที่เขาตั้งใจไว้ได้นั่นเองหรือว่าถ้ายังนึกภาพกันไม่ออกก็อาจจะลองมันจะเป็นการโค้ชที่คล้ายๆกับโค้ชกีฬาค่ะอย่างเช่นโค้ชฟุตบอลโค้ชเบสบอลที่เราเห็นตามข่าวกีฬานั่นแหละค่ะและบางทีนะคะบางคนก็อาจจะยังสงสัยว่าแล้วโคชชิ่งกับทีชิ่งล่ะมันต่างกันยังไงจริงๆแล้ว2คำนี้ต่างกันเลยค่ะเพราะว่าทีชิ่งเนี่ยมันหมายถึงการสอนการสอนคือการป้อนข้อมูลให้กับผู้ฟังเพื่อให้เขาเนี่ยนำข้อมูลนั้นไปใช้ค่ะแต่ว่าการโคชชิ่งเนี่ยคือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็นทักษะความถนัดที่ซ่อนอยู่ภายในไฟในการทำงานไอเดียรวมถึงการคิดแล้วก็การลงมือทำด้วยตนเองด้วยพอจะเริ่มเห็นความแตกต่างของ2คำนี้ได้ชัดขึ้นไหมคะแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะยังพูดถึงหน้าที่ของหัวหน้าด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างการโค้ชเนี่ยสำคัญกับหัวหน้าอย่างไรสิ่งที่ต้องคำนึงในการโค้ชเพื่อเพิ่มความเป็นผู้นำเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างและยังพูดถึง7ทักษะการโค้ชที่ควรรู้5ขั้นตอนการโค้ชที่นำไปใช้ได้ทันที4ประเด็นสำคัญในการสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียวและ3ขั้นตอนการติดตามพัฒนาการค่ะพอเมื่อเราโค้ชไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามด้วยว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อพัฒนาการโค้ชของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นเหมือนไฮไลท์เลยค่ะคือวิธีรับมือกับ10ลูกน้องที่รับมือยากเช่นลูกน้องที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยหรือบางคนอาจจะมั่นใจในตัวเองมากเลยจนแบบเราก็อาจจะรับมือไม่ทันหรือสมาชิกที่ไฟแรงมากหรือสมาชิกที่ทำผิดพลาดซ้ำๆนะคะซึ่งเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณฮอนมะมาซาโตะเนี่ยเขาแนะนำวิธีรับมือไว้อย่างไรบ้างอย่างถ้าสมมติเราเจอกับสมาชิกที่ชอบทำผิดซ้ำๆใช่ไหมคะเมื่อเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วบางทีเราก็อาจจะเผลอต่อว่าเขาไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะเนาะแต่ว่าเรามาลองคิดในมุมถ้าเราเป็นลูกน้องดูอีกทางดีไหมคะ
เวลาเราถ้าสมมติเราเป็นลูกน้องแล้วถูกต่อว่าซ้ำๆเนี่ยบางทีเราก็ทำให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวหรือว่าหมดไฟในการทำงานได้เหมือนกันจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดความคิดที่ว่าโอ้ยฉันไม่ได้เรื่องเลยนะหรือว่าฉันผิดอีกแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้จนสมองอะค่ะเราจะเชื่อว่าเราเป็นคนไม่ได้เรื่องอย่างนั้นจนส่งผลมาที่การกระทำของเราในครั้งต่อไปค่ะให้มันผิดซ้ำไปอีกจนมันกลายเป็นวัฏจักรที่ไม่ค่อยน่าชื่นชมหรืออภิรมย์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปัญหาของเหตุการณ์นี้ค่ะอยู่ที่การสื่อสารหัวหน้านะคะอาจจะลองถามสมาชิกดูค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงทำผิดซ้ำอีกแล้วหรือว่าช่วงนี้มีปัญหาอะไรไหมเพื่อให้เรารู้ค่ะว่าสาเหตุจริงๆของปัญหาคืออะไรถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดหรือปัญหาในช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะลองคิดว่าเอ๊ะแล้วเราลองตั้งคำถามดูดีไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะลองแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เขาเนี่ยได้คิดดูก่อนว่าเออเราจะทำยังไงดีนะแต่ถ้าเขายังคิดไม่ออกอีกค่ะเราค่อยแนะนำวิธีดูค่ะว่าแบบลองทำวิธีนี้ดูไหมเพราะว่าการที่เราแนะนำแบบนี้ค่ะบางทีมันอาจจะทำให้เขาเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็อาจจะต่อยอดวิธีแก้ปัญหาของเราให้แบบที่เราก็ยังคิดไม่ถึงเลยก็ได้และเมื่อสมาชิกนะคะเขาเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำผิดพลาดน้อยลงเนี่ยเราก็อย่าลืมชมแล้วก็ให้กำลังใจอีกฝ่ายด้วยนะคะเพราะว่าการชมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอย่างที่คุณฮอนมาเขาเชื่อค่ะว่าหัวหน้าที่เก่งจะต้องดุชมแล้วก็ให้กำลังใจเป็นนั่นเองน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะมิวหวังว่าหัวหน้าที่ได้ฟังเนี่ยจะเริ่มได้ไอเดียจากการโค้ชลูกน้องระหว่าง Work From Home กันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อพูดถึงการทำงานของหัวหน้าแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดถึงการทำงานของสมาชิกก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราจะแนะนำในฝั่งมุมมองของลูกน้องเนี่ยก็คือเลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จค่ะโดยคุณทากาชิโทริฮาระค่ะเพราะว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยบางทีอาจทำให้เราเนี่ยคิดมากเราจึงอยากให้คุณเนี่ยลองทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้การ work from home ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณทากาชิโทริฮาระนะคะยังเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญความคิดแบบ in basket ค่ะและยังเป็นนักเขียนคนเดียวกับเล่มเปลี่ยนวิธีคิดแค่5วิงานก็สำเร็จไปแล้ว 90% อีกด้วยเคยไหมคะที่เวลาเราทำงานอยู่ตั้งใจทำงานมากเลยเราทุ่มเทกับงานนี้มากแต่ว่าสุดท้ายผลงานก็ออกมางั้นๆน่ะหรือบางทีแบบเราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากเลยนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่เคยได้รับคำชมอะไรกลับมาเลยหรือว่าบางทียังแถมยังอาจจะโดนตำหนิอีกว่าเราลำดับความสำคัญของงานไม่ได้อยู่บ่อยๆทำให้เรารู้สึกว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้นะในหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณทากาชิโทริฮาระเนี่ยเขาได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นเพียง5วิก่อนลงมือทำก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะและก็ยังเผยวิธีพัฒนาทักษะตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงอีก22ประการเช่นทักษะการจัดการความเสี่ยงค่ะทักษะการใช้ตัวช่วยทักษะการถ่ายทอดทักษะการร่วมมือทักษะการปกป้ององค์กรหรือแม้แต่ทักษะการนำเสนอตัวเองแล้วก็อีกหลายทักษะที่เรานำไปใช้ได้จริงเลยค่ะและบางครั้งนะคะเราก็จำเป็นจะต้องทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับการสร้างสิ่งใหม่ค่ะมาสลัดชีวิตที่เอาแต่คิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้กันนะออกไปกันดีกว่าค่ะโดยคุณทากาชิโทริฮาระนะคะเขายังได้แนะนำวิธีการวัดทักษะการตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีโดยการใช้แนวคิดแบบ in basket ด้วยค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เป็นการฝึกอบรมตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่1950โดยกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นวิธีการฝึกอบรมแล้วก็เป็นแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรนะคะที่นำมาใช้ในวงธุรกิจแล้วก็สถานศึกษามากมายเลยบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมแบบวิธีที่เขานำมาใช้การฝึกอบรมแบบนี้ส่วนใหญ่ถึงมาจากกองทัพเริ่มสงสัยไหมคะเพราะว่าในสงครามอะค่ะเป้าหมายของการทำสงครามก็คือการเอาชนะอีกฝ่ายโดยที่เขาเนี่ยมีชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นการฝึกแล้วก็การซ้อมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยวิธี in basket นะคะจึงเป็นวิธีอบรมที่จะมีสถานการณ์ต่างๆให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ตัดสินใจแล้วก็คลี่คลายภายในเวลาที่เขากำหนดให้ด้วยปัจจุบันนะคะหลายๆบริษัทก็เลยนำวิธีนี้มาจัดกิจกรรมสำหรับอบรมแล้วก็ฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานค่ะเพราะว่าทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้องภายในเวลาอันจำกัดนะคะไม่ได้สำคัญแค่เฉพาะในสนามรบเท่านั้นแต่ยังสำคัญต่อธุรกิจอีกด้วยค่ะหลายคนนะคะมักจะประสบกับภาวะตัดสินใจผิดพลาดหรือว่ามักจะตัดสินใจไม่ได้อยู่บ่อยๆสาเหตุนะคะก็มาจากการที่เราไม่รู้วิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะจะแนะนำวิธีคิดแบบ in basket ที่เป็นตั้งแต่พื้นฐานนะคะแล้วก็จะบอกเล่าถึงวิธีคิดที่เป็นกระบวนการสำหรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องมาฝากด้วยเพื่อให้เรานะคะนำไปปรับใช้ได้นั่นเองส่วนอีกสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ก็คือความคิดที่ไม่จำเป็นนั่นเอง
มนุษย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบฝึกให้ตัวเองมีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะมากขึ้นอยู่เสมอซึ่งคุณทากาชิโทริฮาระเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเวลาอ่านหนังสือนะคะเขาก็มักจะต้องการแบบอยากมีวิธีคิดหรือความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งที่ควรตระหนักก็คือเราจะต้องเลิกคิดถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะซึ่งจะทำให้ทักษะการตัดสินใจของเรานะคะสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานมากขึ้นด้วยค่ะพอจะเริ่มเข้าใจแนวคิดของหนังสือเล่มนี้มากขึ้นแล้วไหมคะงั้นเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าเราจะนำทักษะเนี้ยมาใช้อย่างไรได้บ้างอย่างทักษะที่เราจะยกมานะคะจะเป็นทักษะการคำนึงถึงผู้อื่นค่ะสมมุติว่าแบบในขณะที่เรากำลังทำงานเนี่ยค่ะเราก็พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่พอเราจะหันไปปรึกษาหัวหน้าว่าเราจะทำยังไงดีเนี่ยเขาก็ยุ่งมากเลยเขาก็มีงานแน่นอยู่ตลอดเวลาบางคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าลังเลค่ะว่าจะเราจะเข้าไปดีไหมนะหัวหน้ายุ่งจังเลยโอ๊ยเกรงใจจังเลยหรือรออีกสักพักดีนะเราจะมีความคิดแบบนี้อยู่เยอะมากค่ะทำให้บางทีเราไม่กล้าเข้าไปจนกลายเป็นว่าปัญหาเล็กๆนั้นนะคะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะใช้เวลากับความคิดที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราลองเข้าไปคุยกับหัวหน้าเลยดีไหมคะเราอาจจะลองเขียนโน้ตก็ได้หรือว่าลองเข้าไปแบบหัวหน้าคะพอจะมีเวลาสักครู่ไหมคะพอดีว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้าหัวหน้าว่างเมื่อไหร่หัวหน้ารบกวนขอเวลาสักครู่นะคะเพื่อให้เขารู้ว่าอ่ะมีปัญหาละเขาจะเคลียร์งานของเขาแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อคลี่คลายปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแค่นี้ปัญหาของเราก็คลี่คลายไปได้โดยที่ไม่ลามและบานปลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแล้วพอจะได้ไอเดียในการทำงานมากขึ้นไหมคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยทำให้เราสื่อสารกับหัวหน้าได้ยากขึ้นหรือเราอาจจะ กังวลเวลาเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเพียงแค่คุณทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปเท่านั้นงานของคุณก็สำเร็จลุล่วงได้มากขึ้นแล้วแต่คุณทากาชิโทริฮารานะคะก็ไม่ได้บอกให้คุณทิ้งความคิดทุกอย่างออกไปนะแต่เขาแค่ให้ทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปเท่านั้นเองเพราะว่าความคิดแบบนี้ค่ะมีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งมิวก็มีเหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วเมื่อคุณเลิกคิดมากได้แล้วเนี่ยความคิดต่อมาที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่คุณ work from home เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นความทุกข์ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาฝึกสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวาด้วยหนังสือฝึกสมองไม่ให้ทุกข์ของคุณหมอคาโตะโทชิโนริกันดีกว่าค่ะคุณหมอคาโตะเนี่ยนะคะเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาค่ะเขาเป็นผู้ที่วิเคราะห์สมองด้วยการตรวจ MRI ชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นนักเขียนผู้เขียนหนังสือชื่อดังเกี่ยวกับสมองที่ขายดีในไทยหลายเล่มด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นการการันตีว่าสมองของมนุษย์เนี่ยเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็มีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายเลยค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะคุณหมอคาโตะเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ภาพสแกนสมอง MRI ของคนกว่า 10,000 คนเพื่อสรุปให้เห็นว่าแบบอุปนิสัยบุคลิกแล้วก็วิธีคิดเนี่ยส่งผลให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลได้แล้วมันสัมพันธ์กับสมองอย่างไรเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำกิจวัตรประจำวันที่เราสามารถปรับให้กับสมองได้เพื่อเป็นการฝึกสมองเราที่เป็นวิธีง่ายๆด้วยนะคะที่เราสามารถทำได้ทุกวันด้วยเพราะคุณหมอเขาเชื่อว่าความทุกข์เนี่ยหายได้ถ้าเราเข้าใจสมองเพราะความทุกข์เกิดจากความคิดแล้วความคิดก็เกิดจากสมองถ้าเราฝึกสมองให้แข็งแรงเนี่ยเราก็จะรับมือกับปัญหาแล้วก็ความทุกข์ที่เข้ามาได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะการคิดมากและความทุกข์ใจนะคะเป็นเรื่องเดียวกันหากไม่อาจปล่อยวางปัญหาได้เนี่ยความทุกข์ใจก็คือคุณหมอคาโตะเนี่ยเขาบอกว่าความทุกข์ใจคือความเหนื่อยล้าในการคิดวนๆค่ะเขาเชื่อว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แล้วเราก็ยังคงคิดวนเวียนอยู่ในหัวอย่างนั้นทำให้เราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้เพราะว่าเรายังรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนั้นอยู่ซึ่งไม่ว่าใครนะคะก็มีความรู้สึกแบบนี้กันได้แต่ถ้าเราตัดความทุกข์ใจอันนี้ออกไปได้เนี่ยสมองเราก็จะเหมือนสมองเราก็จะไม่หมกมุ่นแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าทำให้เราไม่ทุกข์ใจค่ะนั่นเองและเนื่องจากสมองนะคะมันสมองของเราเนี่ยจริงๆมันมหัศจรรย์มากเลยนะเพราะว่ามันทำงานในหลายๆอย่างเลยแต่ว่าคุณหมอคาโตะเนี่ยเขาเสนอว่าจริงๆแล้วความซับซ้อนของสมองแล้วก็หน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่สมองเป็นอวัยวะเดียวที่ทำแต่มันเกิดจากการที่มีกลุ่มหน้าที่ซึ่งเป็นรหัสสมองที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งรหัสสมองนะคะก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ประสาทในสมองออกมาเป็นกลุ่มๆซึ่งแบ่งออกมาเป็น8กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือรหัสสมองด้านความคิดด้านการเคลื่อนไหวการสื่อสารการเข้าใจการจดจำการมองเห็นการได้ยินแล้วก็ด้านอารมณ์นั่นเองงั้นเรามาลองยกตัวอย่างการฝึกสมองของคุณหมอคาโตะกันดูดีไหมคะเพื่อให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นซึ่งวันนี้นะคะมิวก็ยกมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเหมือนกันค่ะก็คือ
บางทีนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบงานไม่คืบหน้าตามที่คิดเพราะว่าคงจะมีคนจำนวนไม่น้อยใช่ไหมคะที่กังวลว่าทำไมเราถึงทำงานช้าจังเลยมีงานที่ยังไม่ได้ทำกองอยู่เยอะแยะเลยจนทำให้เราต้องทำงานล่วงเวลาอยู่ตลอดก็ยังไม่เสร็จสักทีซึ่งสาเหตุที่เราจัดการไม่ได้ตามที่เราคิดไว้อะค่ะจะเกี่ยวข้องกับรหัสสมองด้านการจดจำเพราะการรับรู้เรื่องเวลาไม่ดีจึงทำให้เรารับงานมาโดยที่เหมือนเนื้องานปริมาณงานนะคะไม่สัมพันธ์กับทักษะในการจัดการงานของเราทั้งนี้นะคะตอนรับมาเราก็คิดว่าแบบเราทำได้แหละค่ะแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วอ้าวไม่ทันอะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราก็รับงานมาเพราะเราก็อยากแสดงน้ำใจต่อแบบเพื่อนร่วมทีมเนาะเออเราช่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เรารับมามากเกินไปเกินความสามารถของเราเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ได้ซึ่งสาเหตุแบบนี้นะคะก็คือไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองนะคะแต่เป็นเพราะว่าเรารับรู้เรื่องเวลาได้ไม่ดีต่างหากเพราะรหัสสมองด้านการจดจำของเราอ่อนแอทำให้การประเมินความสามารถกับเวลาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันทำให้งานเราสูงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะซึ่งคุณหมอคาโตะนะเขาก็แนะนำวิธีแก้คือให้เราลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นรหัสสมองด้านการจดจำค่ะวิธีฝึกนะคะก็ง่ายๆเลยเราอาจจะลองจับเวลาค่ะแล้วก็หลับตาลงแล้วลองยืนขายืนด้วยขาข้างเดียวดูค่ะลองใครลองดูก็อาจจะเริ่มเซๆกันหน่อยแต่ว่าเขาให้เราลองจับเวลาดูค่ะแล้วก็สมมุติว่าเรายืนกระต่ายขาเดียวแบบหลับตาค่ะประมาณ1นาทีให้เราลองกะดูในใจก่อนว่าแบบเราคิดว่าเนี่ย1นาทีแล้วจริงๆแล้วมันนานแค่ไหนเพื่อแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบกับ1นาทีจริงๆว่าความรู้สึกเราใกล้กันแค่ไหนนั่นเองเพื่อให้เรานะคะฝึกการรับรู้เรื่องเวลาได้ดีขึ้นและเวลาเรายืนขาเดียวเวลาเท้ามันก็จะไม่มั่นคงมั้ยใช่มั้ยคะแม้ว่าเราจะไม่ชอบเนี่ยแต่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะเป็นเหมือนการฝึกด้วยว่าแบบเราจะรู้ตัวว่าเรายืนไม่มั่นคงแล้วเราก็จะพยายามคิดอยู่ในใจว่าเราจะทำยังไงให้เรายืนได้ทั้งที่ยังหลับตาด้วยนะคะหรือว่ามันจะมีวิธีอีกฝึกอีกแบบนึงค่ะก็คือเป็นการลองจับเวลาแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็สลับกับการถอยหลังไปเรื่อยๆเช่นนี้ค่ะจริงวิธีแบบนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเหมือนกันอีกแบบนึงก็คือเราจะจับเวลาไปด้วยนั่นเองคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะว่าความทุกข์จะสัมพันธ์กับสมองขนาดนี้และยิ่งในช่วงเวลาที่ทุกคนจะรู้สึกทุกข์ได้ง่ายๆแบบนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ช่วยได้มากเลยค่ะซึ่งคุณหมอคาโตะนะคะเขายังทิ้งท้ายไว้ว่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องทนทรมานกับความทุกข์ไม่ได้เกิดจากด้านจิตใจอย่างเดียวนะคะมันเกิดจากเพราะว่าเรายังได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งแก้ไขได้ค่ะและเราก็หวังนะคะว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะเข้าใจสมองแล้วก็จัดการกับความทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับวันนี้มิวก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนนะคะจะเริ่มได้ไอเดียเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการทำงานของเราเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็พร้อมปรับตัวกับการ work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขไม่ทุกข์ไม่คิดมากนะคะเพื่อให้ทุกคน work from home ได้ work ที่สุดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ